คุณผู้ชมครับไปดูหน่อยเราอ่านกันบ่อยๆคุณผู้ชมครับค่ะ15ก่อนเนาะโอเคได้ครับคุณผู้ชมครับไปที่ขอนแก่นโจรแสบมากๆคุณผู้ชมครับเขาตีเนียนมากทำฟอร์มว่าเป็นพนักงานส่งของฮะแล้วเขาก็ตะเวนไปขี่รถตามหมู่บ้านถ้าบ้านไหนไม่มีใครอยู่จะปีนเข้าไปงัดบ้านแล้วขโมยทรัพย์สินไปครับคุณผู้ชมครับนี่มากันแล้วฮะถ้าเราดูจากวงจรปิดเนี้ยเราจะคิดว่าเป็นพนักงานส่งของแต่ไม่ใช่นี่คือโจร นะครับคุณผู้ชมวงจรปิดบ้านหลังหนึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองกุงตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นบันทึกภาพพฤติกรรมของผู้ชาย2คนครับแต่งกายคุณผู้ชมดูฮะเป็นพนักงานส่งของจริงๆก็มีของมาด้วยนะซ้ายขวาเห็นไหมและก็ขี่มอเตอร์ไซค์2คันตะเวนดูรอบๆ บ้านบ้านต่างๆไปดูเขามองฮะแล้วเขามองมีใครอยู่ไหมมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่บ้านจอดรถปีนเข้าไปในบ้านครับนี่ฮะจอดแล้วบ้านนี้ไม่มีใครอยู่มองซ้ายมองขวาจอดรถเสร็จสับปั๊บแล้วเขาก็ปีนเข้าไปในบ้านนะครับใช้ไขควงงัดประตูบ้านเข้าไปขโมยทรัพย์ของมีค่าต่างๆเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบ่าย3โมงของวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาผู้เสียหายชื่อว่านัทวุฒินะครับคุณผู้ชมบอกวันเกิดเหตุเขาออกไปเป็นกรรมการตัดสินฟุตบอลเมียก็พาลูกไปทำธุระแสดงว่าไม่มีใครอยู่บ้านขากลับเข้ามา6โมงเย็นโอ้โหข้าวของกระจุยกระจายไปหมดนะครับบนที่นอนมีกระปุกออมสินของลูกสาววางเอาไว้แต่คุณผู้ชมครับนี่ฮะเงินในกระปุกที่ลูกหยอดเอาไว้ทุกวัน 20,000 หายไปเพราะถูกทุบด้านล่างครับคุณผู้ชมแล้วก็มีกล่องใส่เงินตกอยู่มีเงินประมาณ 15,000 เขาบอกเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เขาเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหายไปด้วยครับขี่รถผ่านไปก็วนกลับมาเลยแล้วก็มีเพื่อนดูต้นทางให้พอไม่มีคนอยู่บ้านเพื่อนก็มาส่งซิกครับขี่รถมาบอกว่าไม่มีคนอยู่เขายกนิ้วโป้อะไรให้แล้วอย่างหนึ่งดีที่ว่าไม่มีการสูญเสียไม่มีการแบบทำร้ายร่างกายของลูกหรือภรรยาอย่างนี้ครับลูกก็เป็นผู้หญิงอย่างนี้ครับถ้าไม่โดนกับตัวก็ไม่รู้ครับก็ระมัดระวังช่วยกันครับเป็นห่วงตำรวจบอกว่าคนร้ายมาในรูปแบบของคนส่งของครับทำทีตะเวนส่งของตามบ้านแล้วก็ดูลาดเลาว่าบ้านไหนไม่มีใครอยู่ดีฮะพอบอกไม่มีเสร็จสับปั๊บเรียกทีมงานเลยทีมงานบ้านนี้ไม่มีคนอยู่ทีมงานเข้ามาดูเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับก็ลงมือก่อเหตุวางแผนมาเป็นอย่างดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขอนแก่นทีนี้ก็เลยมาเตือนคุณผู้ชมนะเพราะคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยกลางวันน่าจะไม่อยู่บ้านเยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโจรนี่ก็ชุมด้วยค่ะก็นี่ก็ขอให้ตำรวจที่ขอนแก่นจับกุมตัวได้เร็วที่สุดนะครับค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ